สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาเจอกับตู่ซานติสกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตู่ก็จะมารีวิวของในเซเว่นกันนะคะก็ไม่เชิงถึงกับเปิดถุงนะเพราะว่าบางตัวตู่ก็เอามาใช้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็บางตัวก็แบบว่าอาจจะแบบเพิ่งซื้อมาอะไรอย่างนี้ที่ตู่อยากมาทำคลิปเปิดถุงเซเว่นเพราะว่าตู่ยังไม่เคยบอกเล่าประสบการณ์เลยว่าดูแลผิวยังไงคะเมื่อก่อนแบบช้ำมากอะไรแล้วทำไมตอนนี้ผิวมันดีขึ้นถ้าถามว่าตอนนี้ตู่ขาวไหมบอกเลยนะคะว่าตู่ไม่ได้เป็นคนที่ขาวตู่เป็นคนผิว2สีนะคะเป็นคนผิวแบบออกน้ำผึ้งแทนๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าถามว่าขาวขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมคือแบบขาวกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะเป็นคนที่ผิวไม่สวยอะผิวแบบไม่สม่ำเสมอผิวแห้งผิวแตกลายผิวไม่โอเคเลยเพราะว่าตอนเด็กๆอะเชื่อว่าหลายๆคนต้องเป็นแหละก็คือไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมไม่ขัดผิวแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็เริ่มที่จะรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าผิวตู่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะคะตู่ไม่ต้องการให้ตัวขาวมากนะตู่แค่ต้องการให้ผิวตู่แบบมีสุขภาพที่ดีผิวไม่หมองคล้ำผิวเนียนดูไม่โทรมแค่นี้คือตู่พอใจแล้วนะคะไม่ได้ต้องการให้มันขาวไปมากกว่านี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้ตู่จะมารีวิวแค่3อย่างพอนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะเดี๋ยวจะค่อยๆมาทยอยอัดคลิปนะคะอันดับแรกเนี่ยจะเป็นสบู่ละกันนะนี่ส่วนตัวเนี่ยนะที่ตู่เอาตัวนี้มารีวิวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราวางตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะให้เราเห็นแค่กล่องอันนี้ก็พอเนาะที่เอาซิต้ามารีวิวเนี่ยเพราะว่าคือตู่เข้าไปในเซเว่นแล้วตู่รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยตู่ไม่เคยเห็นสบู่ซิต้าอยู่แล้วหรือมันเป็นเพราะตู่ไม่เห็นเองก็ไม่รู้นะคะด้วยความที่มันเป็นเห็นว่ามันเป็นสูตรธนาคารเลยจริงๆตัวนี้มันมี3สูตรนะเดี๋ยวลองเสิร์ชดูว่ามันมีสูตรอะไรบ้างลืมกันพอเห็นว่ามันเป็นธนาคารอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยลองเอามาลองใช้กันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นคือสบู่ที่บ้านหมดพอดีแล้วก็แบบว่าออกไปเซเว่นแล้วก็ลองไปซื้อนะคะต้องขอเมาส์ก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะมากแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีครีมเพื่อผิวขาวอะไรเงี้ยหลายๆยี่ห้อนะที่มันจะแบบว่าผิวขาวขึ้นใน7วัน8วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองซื้อมาใช้คือเราเอามาใช้เรารู้สึกว่ามันแรงเกินไปมันรู้สึกว่ามันกัดผิวเราอะคือพอเวลาที่เราฟอกไปที่ตัวแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีความยิบยิบคันยุบยิบแบบว่ามันรู้สึกมันแสบผิวแล้วมันแรงเกินไปรู้สึกว่าผิวมันแห้งขึ้นด้วยส่วนตัวตู่เป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วยิ่งใช้อะไรเนี้ยมันยิ่งแห้งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วเรารู้สึกว่าแบบอย่างบางอันเนี้ยขึ้นเคลมไว้ว่าแบบใช้สบู่ตัวนี้แล้วบอกว่าผิวลอกเป็นขุยๆเลยไม่รู้ว่าที่มันลอกมาเนี่ยเพราะว่าลอกให้ผิวขาวหรือว่าลอกเพราะว่าผิวมันแห้งกันแน่เข้าใจว่าก็หยุดใช้ไปนะคะแล้วก็ตอนแรกที่ได้ตัวธนาคารนี่มานะบอกเลยว่าแอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าคือก็เจอมาเยอะอะกลัวมันจะแสบผิวหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอใช้แล้วแบบเฮ้ยโอเคมันไม่ได้แสบผิวขนาดนั้นแล้วก็ใช้แล้วมันก็รู้สึกดีอะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่ทำให้เราจะขาวขึ้นใน7วันแล้วก็ทำให้ผิวของเราลอกเป็นขุยๆเข้าใจว่าคือใช้แล้วผิวมันไม่แสบนะรู้สึกแบบดีมากโอเคมากแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะอันนี้เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าสบู่ผสมสครับทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะคะนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าสครับเนี่ยเซลลูโลสจากพืชธรรมชาติและ AHA นะคะที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวของเราที่เสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนใช้ได้ทุกวันนะคะซึ่งส่วนผสมเขาเนี่ยมาจากธรรมชาตินะก็จะมีธนาคารมะขามแล้วก็น้ำนมข้าวนะแล้วก็มีวิตามิน C แล้วก็ E ด้วยนะคะส่วนเรื่องฟองก่อนดีกว่าโอเคหลายๆคนน่าจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องฟองสบู่มากเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบความแบบฟองเยอะๆอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะรู้สึกว่าเฮ้ยก็แอบแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่มันมีฟองนะแต่ไม่ได้ถึงกับน้อยเกินแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินก็คือฟองแบบพอดีอ่ะก็ถือว่ามีฟองแบบพอประมาณเอาที่แบบว่าล้างแล้วเรายังรู้สึกสะอาดอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้โอเคนะฟองกำลังพอดีส่วนเรื่องกลิ่นนะกลิ่นธรรมชาติกลิ่นมันจะหอมฟีลแบบสบู่ปกตินะคะแล้วก็จะเห็นว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะแบบว่ามีเม็ดสีแดงอันนี้ก็จะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเม็ดสครับที่เขาบอกนะคะว่าตัวนี้มันผสมสครับด้วยเนาะนั่นแหละแล้วก็นี่อันใหญ่มากดูนะคะถือว่าอันใหญ่พอสมควรนะแล้วก็น่าใช้ได้นานเหมือนกันนะเพราะว่านี่ก็ใช้ไปหลายวันแล้วก็ยังคงความเหลี่ยมอยู่นะคะยังแบบว่าไม่ถึงกับละลายไวนะอะไรอย่างงี้ส่วนเรื่องสิวที่หลังเนี่ยก่อนที่ตู่จะมารีวิวอ่ะตู่ก็ไปดูรีวิวของคนอื่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเผื่อเราใช้ผิดใช้ถูกอะไรเงี้ยแล้วตู่ก็ไปดูรีวิวของคนนึงคือจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่เขารีวิวแล้วเขาบอกว่าอันนี้ช่วยรักษาสิวที่หลังด้วยซึ่งอันนี้ส่วนตัวเนี่ยนะตู่ไม่ค่อยมีสิวที่หลังเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าใครที่มีสิวที่หลังก็อาจจะลองเอาตัวเนี้ยไปฟอกหลังดูอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้ได้ดียังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะอ้อแล้วก็ที่บอกว่ามีอีก2สูตรนะคะเมื่อกี้ตู่ไปหามาแล้วเนาะก็จะมีสูตรไข่มุกนะคะก็นั่นแหละซิต้าไข่มุกอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นฟิลซิต้าเนาะอีกตัวนึงก็จะเป็นสูตรมะละกอนะคะซึ่งทั้ง3สูตรเนี่ยก็จะบอกว่าช่วยแตกต่างกันไปก็ไปหาเอาตามความเหมาะสมของตัวเองนะคะตัวนี้ราคา48บาทนะคะโอเคงานสบู่หมดไปแล้วนะคะต่อไปถ้าเกิดพูดเรื่องผิวก็จะไม่พูดเรื่องครีมก็ไม่ได้ถูกไหมนี่เลยนี่นะคะ
ตัวนี้จะเป็นตัววาสลีน Healthy White Urban Defense Serum SPF 30 PA บวกค่ะตัวนี้เป็นวาสลีนนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าวาสลีนเนี่ยมีกิจศัพท์เรื่องลือมากในเรื่องของความช่วยบำรุงผิวแล้วก็เชื่อว่าเด็กมัธยมร้อยทั้งร้อยต้องเคยผ่านตัววาสลีนกันมาแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะตู่ใช้วาสลีนมาเยอะมากหมดไปหลายขวดมากแต่ปัจจุบันเนี่ยนะก็ยังอังกับไปใช้อยู่บ้างนะคะก็คือตู่เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ครีมตายตัวนะก็คือจะใช้แบบสมมติอันนี้หมดก็อาจจะซื้อใหม่ก็ลองไปเรื่อยๆลองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรชอบก็อาจจะใช้นานหน่อยแต่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยก็คือไม่ได้ใช้ตายตัวแบบจะใช้แบรนด์นี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่าสภาพผิวของเราในแต่ละช่วงมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคือต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันแบบส่วนตัวตู่โอเคมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยไม่ถึงกับทำให้ผิวตู่เนี่ยชุ่มชื้นตลอดทั้งวันเนี่ยก็คือก็โอเคผิวใสขึ้นผิวนุ่มนิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้กับบางตัวที่เขาผลิตมาเพื่อความชุ่มชื้นโดยเฉพาะอะนะตัวนี้ก็จะเป็นครีมแต่ว่าสีขาวๆแบบนี้นะคะชึบนี่แล้วก็ทาไปมันก็จะซึมเข้าผิวไปเลยแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้มันมีกันแดดอ่ะตู่รู้สึกว่าเวลาที่ทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันจะมีความกระจ่างใสขึ้นนิดนึงแต่ว่านิดนึงนะไม่ได้ไปงานพอกผิวแล้วแต่ว่าทาไปแล้วรู้สึกว่าผิวเราก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยความที่มันมีกันแดดได้แหละปกติกันแดดมันจะแบบทำให้ผิวของเรามันผ่องขึ้นเป็นธรรมดาปกติอยู่แล้วเนาะถึงเขาจะไม่ได้กันแดดเยอะมากขนาดแบบ100 PA บวกๆอะไรเงี้ยแต่30 PA บวกๆก็ถือว่าก็ยังดีอ่ะก็ยังมีกันแดดอ่ะโอเคค่ะมาถึงอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นงานกินกันบ้างกินไงให้สวยนะคะนี่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอลลาเจน Q10 นะคะแบรนด์ Vida นะคะต้องบอกก่อนว่าตู่เป็นคนไม่กินผักไม่กินผลไม้ก็กินบางชนิดผักก็กินบางชนิดแต่กินน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่แบบผิวก็ไม่ดีอ่ะผิวแห้งอะไรเงี้ยแล้วคือต้องเอาคอลลาเจนมาช่วยคือช่วงไหนที่กินคอลลาเจนผิวจะดีมากจริงๆคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กินคอลลาเจนแล้วคือดูดิรู้สึกได้รู้ว่าผิวตัวเองแบบละเอียดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วเราก็แบบพยายามทำทุกอย่างให้มันหายอ่ะไม่ว่าจะเป็นการไปหาหมอกินคอลลาเจนทาครีมบำรุงนี่นั่นคือทำทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวนอกเรื่องนะนอกเรื่องคือช่วงนี้ตู่ก็จะรีวิวของในเซเว่นคือช่วงนี้ตู่ก็จะรีวิวคอลลาเจนเยอะนิดนึงเพราะว่าตู่กินค่อนข้างเยอะแล้วแบบบางทีเนี้ยตู่ได้มาอะไรเงี้ยได้มาแบบไม่กี่ซองมันหมดตู่ก็ต้องแบบว่าก็ลองตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตู่อาจจะแบบว่ามีความลงคลิปรีวิวคอลลาเจนตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ากินเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราอ่านส่วนประกอบให้ฟังนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนดรายเปปไทด์300มิลลิกรัมนะคะคอลลาเจนเปปไทด์300มิลลิกรัมวิตามินซี20มิลลิกรัมนะคะแล้วก็กรดอัลฟาไลโปอีกนะคะ20มิลลิกรัมแล้วก็ซิงค์อะมิโนนะคะแล้วก็โคเอนไซม์ Q10 นะคะอันนี้ก็มีแล้วก็พวกสารสกัดจากผลไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากทับทิมเมล็ดลิ้นจี่จากส้มอาเซโรล่าเชอร์รี่นะคะมะเขือเทศเปลือกสนเมล็ดองุ่นแล้วก็วิตามิน E 50% ด้วยนี่อันนี้ก็คือตู่อ่านตามข้างหลังนะคะว่าเขาเขียนส่วนผสมอะไรมาบ้างเนาะพวกส่วนผสมของผลไม้เนี่ยมันก็แบบค่อนข้างโอเคนะอย่างมะเขือเทศอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบหน้าเรามาดูแบบว่ามีเลือดฝาดมีแบบหน้าแบบชมพูอะไรเงี้ยมันเกิดมาแล้วแบบเหมือนเด็กเล็กเกิดอะที่จะแบบมีเลือดฝาดอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคอลลาเจนอาหารเสริมเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องแบบว่าพวกสิวอะไรอยู่แล้วนะคะใครที่แบบว่าเป็นพวกสิวอะไรก็ลองทานดูเพราะว่ามันจะไปช่วยแบบว่าทำให้หน้าของเราโอเคขึ้นนะคะและอย่างช่วงเนี้ยคือเดี๋ยวตู่จะบอกความรู้สึกเมื่อกินตัวนี้ลงไปนะคะอย่างตัวเนี้ยคือทานไปในสัปดาห์แรกเลยคือรู้สึกว่าโอเคผิวเราชุ่มชื้นขึ้นผิวเรามาดูแบบนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วผิวก็จะแบบดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคือไม่ได้ถึงขั้นแบบผิวแบบชั้นขาวขนาดนั้นต้องลองนะคะก็คือแบบว่าไปลองดูนะราคาถูกมากอันนี้ใน1ซองนะคะเขาจะบรรจุ12เม็ดนะคะราคา99บาทมีขายที่ 7-Eleven นะคะรู้สึกว่าที่วัสันก็น่าจะมีขายเหมือนกันนะคะลืมบอกไปนะคะว่าตัวนี้เขาไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเพราะฉะนั้นกินแล้วไม่อ้วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตู่ลืมเปิดให้ดูเม็ดข้างในมันจะใหญ่นิดนึงนะคะทุกคนนี่คือถ้าเกิดเทียบเม็ดประมาณความสูงเท่านิ้วโป้งนะนิ้วโป้งตู่นะหมายถึงตรงเล็บนะเนี่ยประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ชอบกินยาอะไรเงี้ยไม่ชอบกินยาเม็ดเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ความรู้สึกตู่นะตู่รู้สึกว่าถ้าเกิดกินเป็นเม็ดไปเลยเนี่ยมันก็จะได้ส่วนผสมวันนี้โอเคกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานชงอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะผสมสารทำให้แบบมีกลิ่นเหมือนนู่นนี่นั่นอาจจะมีผสมน้ำตาลหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอะไรเงี้ยเพื่อให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะอันนั้นอ่ะบางทีเรากินแล้วมันอาจจะแบบว่าเก
ิดอาการแบบอ้วนขึ้นนิดนึงอันนี้ตุ๋มไม่แน่ใจนะคือบางตุ๋มเห็นบางยี่ห้อมันผสมแบบผสมพวกน้ำตาลไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าจะได้ทำให้เรากินง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเม็ดอะไรเงี้ยมันก็คือจะไม่ผสมอะไรพวกนั้นนะคะก็กินนั่นแหละ2เม็ดก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะก็ไปลองไปหาซื้อกันได้ตาม 7-Eleven นะคะราคาก็ถูกนะแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือค่อนข้างพึงพอใจมากๆนะคะกับการที่กินคอลลาเจนแล้วมันทำให้หน้าของตัวมันดูไบรท์ขนาดนี้โอเคค่ะ3อย่างเป็น3อย่างที่พูดยาวมากคือที่คลิปนี้ตู่ทำมาแค่3อย่างเพราะว่าตู่ต้องพูดยาวมากแน่เพราะว่าตู่อยากจะพูดส่วนผสมเยอะๆนะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีส่วนผสมยังไงบ้างแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเพราะว่านะตู่ก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีกลับไปนะคะก็ทุกอย่างที่ตู่รีวิวไปเนี่ยคือตู่ลองใช้เองแล้วมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของตู่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แล้วรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผิวคนเราไม่เหมือนกันร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะใช้แล้วอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองเองนะโอเคค่ะก็คลิปนี้จบกันไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าแล้วคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ